สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับเต้แล้วนะครับวันนี้ DC เต้จะพาเพื่อนๆไปทำสีผมยังไงก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ DC เต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง DC เต้ไว้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนี่เลย jiban.com นะครับแล้วก็ทางชวาสคอมนะครับที่ส่งเซตทำสีผมมาให้นะครับสีที่เขาส่งมานะครับเป็นสีนี้เลยชวาสคอบชูการ์แอสเฟสไรท์โฟมแฮร์คัลเลอร์น้ำตาลเทาเข้มนะครับก็คือเป็นสีโทนแอสนะครับเป็นสีที่เต้ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อโฟมละเอียดให้สีผมสวยเด่นชัดเป็นประกายนะครับแกะออกมาในกล่องนะครับก็จะมีนี่เลยขวดแรกเฟสไลท์โฟมคัลเลอร์น้ำตาลเทาเข้มนะครับขนาด30 ml 1ขวดแล้วก็มีเฟสไลท์ Developer F 1ขวดนะครับขนาด60 ml แต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งเปอร์เซ็นต์มานะครับว่าเขาใช้ Developer เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ชิ้นต่อมานะครับก็คือเฟสไลท์มอยเจอร์แฮร์มาร์ค1ซองนะครับปริมาณ15กรัมเหมาะสำหรับการใช้1ครั้งแล้วก็มีฝาปั๊มขวด Developer นะครับเป็นแบบมูดโฟมนอกจากนี้ก็ยังมีคู่มือแล้วก็มีถุงมือมาให้ในนี้นะครับสะดวกมากสำหรับใครที่ทำสีผมเองนะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับแล้วก็ผสมเจ้าสีเนี่ยลงในขวด Developer นะครับแล้วก็ใส่หัวโฟมนี้แล้วก็เขย่านะครับแค่นั้นก็พร้อมลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเต้ลงสีผมเลยนะครับก่อนลงสีนะครับผมเต้ได้ฟอกถึงระดับ 10-11 แล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมพื้นผมด้วยแชมพูแอสแล้วเพื่อล้างประกายสีเหลืองนะครับให้พร้อมทำผมสีเทาเนาะอันนี้คือผมก่อนลงผสมสีลงไปนะครับอันนี้เต้รู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างแรงเลยมันฉุนแล้วมันไม่หอมนะครับเขย่าแล้วก็กดโฟมลงมาแล้วก็ป้ายลงมาที่ผมที่แห้งเลยนะครับเต้ไม่ได้เว้นโคนนะครับเราป้ายเต็มที่เลยกดอีกนะครับป้ายจนกว่าจะพอใจนะครับให้มันฉ่ำไปเลยจริงๆมันปั๊ม2ปั๊มมันก็ทั่วหัวแล้วอะพอลงใกล้ดวงตาเต้รู้สึกว่าแสบมากเลยทุกคนมันฉุนแล้วมันแสบแล้วแบบพอทิ้งไว้30นาทีใช่ไหมกว่าจะถึง30นาทีมันมีการไหลด้วยอะด้วยความที่เป็นเนื้อโฟมเนาะหลัง30นาทีนะครับเต้ก็จะชโลมด้วยน้ำเปล่าเนาะแล้วก็ขยี้ผมเพราะว่าวิธีเนี้ยจะช่วยทำให้ลดอาการสีติดหนังศีรษะนะครับซึ่งเต้ใช้เทคนิคนี้เป็นประจำเสร็จแล้วก็ล้างออกน้ำสะอาดนะครับก็จะได้สีประมาณนี้เลยหลังทำทันทีนะครับมันเป็นสีน้ำเงินเข้มไปเลยแล้วก็พอสระได้ 2-3 วันก็จะได้สีประมาณนี้นะครับแต่รู้สึกว่าหลังทำอ่ะสีที่ได้มันไม่ได้ตรงตามข้างกล่องนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสีน้ำตาลเทาเข้มใช่ไหมแต่เต้ยังหาความน้ำตาลไม่เจอเลยทุกคนมันเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นดำด้านแล้วก็เป็นเทาแบบด้านๆเต้รู้สึกว่าเต้ทำสีโทนแอชมาบ่อยมากนะหลังทำทันทีเราควรจะได้สีที่ตรงตามข้างกล่องนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเต้รู้สึกว่าผมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สีตามข้างกล่องเด๊ะๆน้ำตาลเทาเข้มใช่ไหมมันก็ยังหาความน้ำตาลไม่เจอมันจะมีแบบเทาเข้มๆหม่นๆจะมากกว่าทางที่ข้างกล่องเขาก็ระบุแล้วนะแล้วเต้ก็ทำตามข้างกล่องด้วยข้างกล่องเขาบอกว่าสีผมที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมสีผมก่อนทำอุณหภูมิห้องและระยะเวลาที่ทิ้งไว้บนเส้นผมถ้าพื้นผมดำนะครับมันก็จะไม่ได้สีผมตามข้างกล่องที่เขาเคลมมาเนาะส่วนถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีสว่างเนี่ยก็จะได้สีผมตามข้างกล่องเลยนะครับซึ่งผมก่อนทำเต้ก็เป็นสีอ่อนมากเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันแล้วก็หลังลมมันก็ได้แบบเนี้ยน้ำตาลเทาอยู่ไหนเอ่ยน้ำตาลมันไม่มีเลยอ่ะมันมีแต่ความเทาความหม่นถ้าสำหรับความสะดวกในการทำสีนะครับเต้ให้น้องเขา10 10 10ไปเลยครับเพราะว่าเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็สามารถทำสีผมได้แล้วสำหรับเรื่องสีนะครับเต้คิดว่าน้องเขายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเต้เตรียมพื้นสีผมนะครับที่สว่างมากๆเนี่ยทำออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ตรงตามข้างกล่องเลยเต้เข้าใจนะครับว่าสีอันนี้มันเป็นกราฟิกใช่ไหมและอันนี้มันเป็นผมจริงๆแต่ก็สีที่กล่องอ่ะมันก็ทำให้เราตัดสินใจซื้อใช่ไหมว่าแบบอุ้ยเราอยากได้สีผมสีประมาณนี้เนาะเราก็ไปซื้อแต่ว่าอันนี้มันแค่ประมาณอ่ะแล้วก็ดูสีจริงที่ได้อ่ะมันประมาณไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นสีนี้อ่ะเพราะว่าอันนี้มีความแอสน้ำตาลเนาะเต้ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะให้สีออกมาแบบเป๊ะๆตามข้างกล่องขนาดเนี้ยแต่ว่าโทนที่ได้อ่ะระดับโทนที่ได้โทนสีมันไม่ตรงเลยทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย